ครับท่านผู้ชมรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับทางททว5และก่อนที่ท่านจะพบกับความมันในวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียยุอีซินนี้หัวชัยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นเทศกาลของวันตรุษจีนครับหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนครับแล้วในเมืองไทยเราจีนกับไทยก็เป็นพี่น้องกันครับมีชาวจีนอยู่มากมายทีเดียวครับคุณสิงห์ขาวครับวันนี้ในช่วงนี้จะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับตรุษจีนนี่ก็โดยมากชาวจีนเขาก็จะไปหาเครือญาตินะครับแต่ว่าบรรดาชาวจีนที่อยู่สนามมวยโดยมากก็ไม่ได้ไปหานะครับครับก็มาหาแตะเอียกันในสนามมวยครับเพราะว่าทางโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่พยายามจัดมวยให้แฟนมวยได้มาดูแล้วก็เหมือนกับมาแตะเอียที่สนามมวยด้วยนะครับและคู่เอกวันนี้ครับพนมรุ่งเล็กชอสวัสดิ์นะครับกับเดชศักดิ์ศักดิ์ประดู่ครับคุณหญิงขาวแหมคู่นี้ผมว่าทางโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่จัดได้ถูกคู่เลยเพราะว่าทางเดชศักดิ์นี่เป็นมวยในเครือของครูตุ้ยครับหรือว่ายอดธงนะฮะครับผมส่วนพนมรุ่งเล็กนี่จากอุบลราชธานีเป็นมวยทรหดแข็งแรงแล้วก็เคยชกกับมวยระดับเงินแสนมาตลอดครับมาทางด้านคุณสื่อพงบ้างครับมวยรอบเอ็มร้อยเจ้าพลังครับวันนี้รู้สึกจะเข้มข้นนะครับครับวันนี้จะมีการจับฉลาก2สายนะฮะสายเอกับสายบีเนื่องจากคะแนนเท่ากันทั้ง3คนเรียกว่ามีเป็นงูกินหางกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นใครกันบ้างครับเดี๋ยวเราก็จะพบกับท่านผู้ชมครับตอนนี้เชิญขึ้นไปบนเวทีก่อนครับเป็นการแข่งขันในยกที่3นะฮะคุณยกที่3ครับมวยบนเวทีนั้นฝ่ายแดงก็คือฝนหลวงสิทธิ์ฉลองเกียรติครับฝ่ายน้ำเงินก็คือ2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวคราวหรือว่าอาจจะจำนามสกุลได้นะครับทิพย์ท่าไม้นั้นก็เป็นนามสกุลของยอดมวยเอก2พี่น้องครับนั่นก็คือก้องธรณีพยัคฆ์อรุณและก็สามารถพยัคฆ์อรุณครับก้องธรณีนั้นเป็นพี่ใหญ่ครับแล้วก็ตอนนี้หันมาตั้งค่ายมวยเองนะครับชื่อนักมวยคนนี้ก็คือ2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ค่ายทิพย์ท่าไม้ก็คือใช้นามสกุลของตัวเองครับทั้งสามารถแล้วก็ก้องธรณีตอนนี้มาเป็นโชคกันในยกที่3ครับกำลังเขาบอกว่านะครับนักมวย2พยัคฆ์คนนี้นี่ครับจะเป็นดาวรุ่งและนี่ครับก็คือสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วก็ก้องธรณีครับผู้พี่ใส่เสื้อกั๊กครับสำหรับขึ้นห้ามมวยขึ้นให้น้ำนะครับสามารถของเราวันนี้ก็มารุ่นครับมารุ่นเด็กรุ่นน้องนักมวยในค่ายครับแล้วก็ตอนนี้ดูแลเป็นประจำทุกวันทีเดียว2ยกที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้ดีครับ2พยัคฆ์2พยัคฆ์อยู่ฝ่ายน้ำเงินครับตีเข่าทีนึงฝนหลวงวันนี้ครับมาเจอ2พยัคฆ์นี่โอ้โหนั้นเชิงครับนี่ครับสามารถนะครับนี่คือสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับที่ไปหันแปลดีทางในเรื่องของการบันเทิงครับแต่ว่ายังมีกลิ่นสาบนวมหรือว่ายังรักกลิ่นสาบนวมอยู่ครับตอนนี้หันมาตั้งค่ายมวยเองแล้วและวันนี้ครับก็ส่งลูกศิษย์ขึ้นมาชกคือนักมวยฝ่ายน้ำเงินนี่ครับสองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ครับฝนหลวงตีบ้างล็อกตีเข่าสองพยัคฆ์จับไปตีเข่ามาครับเราก็ติดตามดูกันนะครับว่าท่านเชิงหรือว่าฝีไม้ลายมือนั้นจะถอดแบบอาจารย์หรือเปล่าครับจะเหมือนกับหัวหน้าค่ายหรือว่าผู้จัดการไม้ทั้งก้องธรณีแล้วก็สามารถนะครับนี่ก็คือก้องธรณีพยัคฆ์อรุณครับผู้พี่ครับพยัคฆ์ผู้พี่ขึ้นให้น้ำเองแล้วก็เป็นผู้ดูแลค่ายครับล้มลงไปทั้งคู่นี่เป็นการชกในยกที่3มีความมีตำรับตำราอะไรเปิดเอามาสอนกันจนหมดครับฝนหลวงเดินเข้าหาฝนหลวงฝ่ายแดงถีบยันไว้ต่อยขวาเจอศอกเข้ามาเท่าที่ดูมาแล้วนี่ครบเครื่องครับสำหรับ2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้คนนี้จับตาดูนะครับว่าจะเป็นมวยดาวรุ่งตีเข่าฝนหลวงตีมาเจอเข่าอาชีพอย่างฝนหลวงครับวันนี้ตีเข่าทีเต็มๆทีเดียวโอ้โหเอาครับการชกออกรถและนี่ก็คืออาจารย์ใหญ่ครับยกลูกศิษย์ของสามารถแล้วก็ก้องธรณีเป็นไงครับเท่าที่ดูแล้วนี่เอาจริงทั้งพี่ทั้งน้องนะครับครับทั้งพยัคฆ์ผู้พี่คือก้องธรณีครับแล้วก็พยัคฆ์น้องคือสามารถที่เขาเอาจริงเหลือเกินดูแล้ววันนี้ได้อาจารย์ใหญ่เข้ามาช่วยอีกคนอีกแรงนึงครับคุณยอดธงเสนานันท์นี่ครับ3แรงแข็งขันนะครับครับแฟนมวยได้เชื่อใจตอนนี้ก็เลยว่ายังถือข้างทาง2พยัคฆ์อยู่นะครับแล้วก็
็โชว์ลีลามาได้สวยทีเดียวครับทางด้านสองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ครับตอนนี้อายุ19ปีครับชื่อจริงก็คือจิรวัฒน์คำผุยบ้านอยู่สุวรรณภูมิครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกับเจ้าเก่าครับฝนหลวงสิทธิ์ฉลองเกียรติครับมวยที่ปลายแรงครับฝนหลวงโดนเข้าไปเจอเข้ามาแรกคนละแข้งฝนหลวงเตะสมยก็เตะว่าเสียจังหวะไปนิดนึงไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่ฝนหลวงแดงครับสองพยัคฆ์น้ำเงินสองพยัคฆ์อัดแข้งขวาโอ้โหเข้าไปเต็มๆครับเหน็บไปที่ขอบกางเกงจับขาได้แล้วไถนาไหมแล้วก็เสยเข่าเข้าไปส่งเข้าบ้านตัวเองไปเลยครับทางด้านสามารถเองก็ยืนลุ้นเต็มที่ตีไว้สองพยัคฆ์ก็ตีเข่าเหน็บออกมานี่เป็นการชกในยกที่4ครับทรบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีครับศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มดำเนินรายการโดยทีมงานของบริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับและข้อมูลต่างๆวันนี้ครับก็ได้มาจากฝ่ายข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับสองพยัคฆ์อัดแข้งขวาเวลาที่ฝนหลวงเตะมาก็เก็บอาวุธเอาไว้ได้หมดครับตีเข่ามาแลกกันเข้าไปเนื้อเต็มๆดักไว้อีกทีดูแล้วหน้าตาโง่เฮงมีแววที่จะไปไกลทีเดียวครับคุณทรงชัยบอกว่าแหมนักมวยคนนี้นี่เป็นนักมวยเงินแสนแน่นอนครับทำนายอนาคตเอาไว้ถ้าทำนายกันในเรื่องของหมัดมวยแล้วนี่ครับหมอดูก็ต้องหลบชิดซ้ายครับแข้งซ้ายขวาการออกอาวุธนี่ทำได้ลีลาสวยงามทีเดียวเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นครับท่านผู้ชมรอเวลาที่จะให้กระดูกแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นมวยแม่เหล็กอายุเพิ่งจะ19ปีสองพยัคฆ์ตีคนลุงก็ตีบ้างสองพยัคฆ์เน็บครับใช้วิธีเน็บเข่ายกขึ้นมาแล้วก็เน็บไปที่ขอบกางเกงนะครับเอาง่ายแต่ว่าเข้าตาถ่ายซ้อมของทิพย์ท่าไม้นะครับก็อยู่แถวบางปะกงครับท่าข้ามสามารถบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไปดูแลทุกวันทีเดียวช่วงนี้เอาจริงเอาจังครับอัดแข้งขวาขีดยันไว้เอาล่ะขีดมันสวนกันกลางอากาศฝ่ายแดงฝนหลวงครับฝ่ายน้ำเงิน2พยัคฆ์ครับวันนี้เปิดโฉมเผยโฉมลูกศิษย์เอกของค่ายทิพย์ท่าไม้ครับแข้งขวาอีกทีนึงแต่ว่าติดเอาไว้ฝนหลวงทำให้ขยับมาสายตานี่ไม่แพ้ลูกพี่ทีเดียวครับพยายามตีเข่าหมดยกครับอดีตยอดมวยไทยที่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินเขาครับกำลังตอนนี้มาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นผู้สอนครับสอนให้กับสองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้สองพยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้นั้นตอนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นมวยชูโรงของค่ายทิพย์ท่าไม้เดียวครับเพราะว่าค่ายนี้เพิ่งจะเกิดใหม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลงานของพยัคฆ์คู่พี่คือก้องธรณีและก็พยัคฆ์คู่น้องสามารถครับพยัคฆ์อรุณทั้งคู่ตอนนี้มีนักมวยในค่ายประมาณ 15-16 คนครับสามารถบอกว่าอุตส่าห์ลงทุนส่งเรียนเองนะครับมาเลี้ยงเด็กเยอะทีเดียวตอนนี้ก็ไปดูแลซ้อมทุกวันทุกเย็นมาถึงยกที่5แล้วที่ว่า2พยัคฆ์นะครับเตะขวาโอ้โหเตะหนักทีเดียวฝนหลวงที่ว่าปลายจัดๆเนี่ยเจอเข้าไปแล้วไม่ไหวครับทำคะแนนนำไปห่างแต่ว่าก็เพื่อความสะใจนั่นเองครับโดยเข้ามาทีบฝนหลวงธรรมดาเป็นมวยเดินหน้านะครับยิงปลายแรงแต่วันนี้เจอ2พยัคฆ์เข้าไปแล้วโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับนี่แหละครับก็คงจะมีการชกออกตู้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ่อยครั้งทีเดียวครับจับตาดูเอาไว้สำหรับ2พยัคฆ์ทิพย์ผ้าไม้คนนี้ครับนักชกฝ่ายน้ำเงินสี่ยกที่ผ่านมานั้นมาออกอาวุธโชว์ลีลาได้อย่างสวยงามทีเดียวฝนหลวงเองพยายามเดินเข้าหาจะใช้หมัดช่วยผมอยากตีฝนหลวงก็มาทำอะไรไม่ถูกครับวันนี้พลิกตำราไม่ทันทีเดียวต่อมาเล่น3คนนะครับระดับเซียนระดับปรมาจารย์เท่านั้นครับเทรนให้กับ2พยัคฆ์ผมอยากตีเข่าจับมาตีทีนึง
ทองพยัคฆ์เดินเข้าหาเป็นฝ่ายเดินเอ้าฝนหลวงเองก็มาคงจะรู้ตัวแล้วครับยิงเข้าก็ยิงโดนแหลกยับกันอีกทีนึงทีบยันเอาไว้จะเล่นก้านคอแต่ไม่ถึงครับโอ้ยโดนเตะซ้ายเข้าไปที่แก้มอ้าวเผลอไม่ได้นะครับฝนหลวงเตะพามาเข้าไปมางัดขึ้นไปตรงๆนะครับถูกปลายคางแต่ว่าไม่แรงพ อ, อแม่ไม้มวยไทยนี่ประมาทไม่ได้ครับท่านผู้ชมแทงข่าวลงนี้เจ็บฝนหลวงเดินหน้าเข้าหาแล้ว2นาทีสุดท้ายยังมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะลุ้นได้ทางพยัคฆ์ดันเอาไว้ดันว่ายังคนหลวงตีคนหลวงนั้นอายุ20ปีครับอยู่อำเภอปากพนังนะครับแล้วก็ชกมา40เกือบ50ครั้งด้วยกันตีกลองเชิดแล้วครับใกล้ที่จะหมดยกที่5เต็มที่แล้วก็หมดไปแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับรอการชูมือจากกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้สามารถพยัคฆ์อรุณครับสามารถพยัคฆ์อรุณก็ขึ้นไปบนเวทีที่เห็นหลังนะครับที่หันหลังให้กับทางท่านผู้ชมครับแล้วก็2พยัคฆ์ทิพย์ท่าไม้ครับเป็นผู้ชนะไปสำหรับวันนี้ครับ